นุ่มบอยพิษณุเปลี่ยนมาดอัปเกรดเป็นพ่อเลี้ยงเจ้าของไร่ผลไม้เปิดไร่โลเคชั่นหลักในละครมัจจุราชสีน้ำผึ้งที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ให้แฟนๆสีสันบันเทิงได้ดูกันเต็มๆตาเป็นครั้งแรกก่อนเข้าฉากกับนางเอกน้ำตาลพิจักขณากลางบรรยากาศบนยอดดอยสวยจัดสมกับที่เป็นละครช่อง3ที่ต้องครบเครื่อง3สิ่งสำคัญทั้งเนื้อเรื่องนักแสดงและวิวแปลกใหม่ซึ่งเรื่องนี้แฟนๆหน้าจอได้เพลินตากับไร่แห่งนี้ทั้งเรื่องเพราะพระเอกหล่อทะลุจอพี่เคนธีรเดชเป็นเจ้าของไร่ชาเพื่อนซีของหนุ่มบอยแต่ยังไม่ถึงคิวเข้าฉากที่นี่ซึ่งนางเอกน้ำตาลก็เตรียมนับถอยหลังรับพลังด้านมืดของผู้ชายที่มีปมเกลียดผู้หญิงเข้าใส่อยู่เหมือนกันแล้วค่ะช่วยถ้าเป็นการเข้าร่วมฉากกับพี่บอยเป็นวันแรกก็รู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าทุกทีเนี่ยจะต้องโดนกลั่นแกล้งตลอดไม่ว่าจะเป็นใครแกล้งใครแกล้งน้ำตาลบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้พี่เคนกับพี่ตาค่ะแล้วก็ต้องปล่อยเขาแกล้งเลยค่ะ พี่จะเป็นบอดี้การ์ดดูแลหนูเอง ในเรื่องนะเราก็จะต้องเป็นคนที่แอบหลงรักน้ำตาลอยู่แล้วใช่ไหม ชีวิตจริงเราก็ต้องแบบคอยดูแลน้ำตาลด้วย ก็อยากจะให้ติดตามกันแล้วกันนะครับมัจจุราชสีน้ำผึ้งนะฮะสนุกมากนะครับแล้วก็บรรยากาศสวยมากสวยมากอากาศสดชื่นสดชื่นนะครับเขาบอกว่านางเอกเรื่องนี้น่ารักครับพี่สนุกคอนเฟิร์มมา